ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูขนมไทยที่เด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยทั้งอร่อยหอมเป็นเอกลักษณ์และสามารถทำได้ง่ายๆนั่นก็คือเมนูขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้จึงได้นำเมนูขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปรับรองเลยว่าผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เทคนิคและเคล็ดลับกันแบบจุใจกันเลยค่ะและยังสามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดในการสร้างรายได้สร้างอาชีพได้อีกด้วยซึ่งเวิร์กช็อปในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจากหลายร้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเราเนี่ยมุ่งมั่นว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาเรียนกับเราเสร็จแล้วอ่ะเราต้องการเน้นหนึ่งเลยคือต้องง่าย2ต้องประกอบอาชีพได้วันนี้ขนมที่เราสอนกันนะคะเราเลือกใช้เป็นน้ำเชื่อมนกทั้ง2ตัวจะให้คุณเห็นคาแรคเตอร์ว่า1คุณประหยัดเวลามากขึ้น2ขนมของคุณมีสีสวยเงาวันนี้เราจะมาทำขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนกันนะคะบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นเลยค่ะอาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเองสามารถสอบถามความรู้เพิ่มเติมและเรียนรู้เทคนิคต่างๆได้ในชั้นเรียนอย่างครบถ้วนบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนที่มีความหอมและเนื้อที่นุ่มอร่อยพระเอกของเมนูในครั้งนี้ที่ช่วยเพิ่มรสชาติหวานกลมๆคือน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลนั่นเองค่ะพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันคนผสมให้เข้ากันใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลกะทิกล้วยน้ำว้าสุกบดละเอียดและเกลือไทยคนให้เข้ากันอีกครั้งใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่อุ่นไว้จากนั้นนำไปนึ่งใช้ไฟปานกลางประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้จนเย็นนำออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้ต้นทุนต่อ1สูตรอยู่ที่42.07 บาท1สูตรสามารถทำได้ประมาณ35ชิ้นราคาชิ้นละ1.20 บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนใครที่สนใจอยากได้สูตรเต็มๆเพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสับฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากจะได้สูตรขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนแสนอร่อยแล้วยังได้ความรู้เทคนิคและการคำนวณต้นทุนสำหรับนำไปต่อยอดในการสร้างกำไรสร้างอาชีพผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนยังได้รับใบประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อกุ้งค่ะได้เทคนิคการใช้น้ำเชื่อมมิตรผลสูตรดั้งเดิมค่ะเพราะว่าที่เราเลือกใช้น้ำเชื่อมมิตรผลตัวนี้จะช่วยเพิ่มมิติรสชาติให้ขนมหวานทำให้รสชาติหวานหอมกลมกล่อมเพิ่มขึ้นค่ะทำให้มีเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่มที่สำคัญยังใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำเชื่อมเองค่ะได้เทคนิคใหม่ๆเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยและใช้ในร้านของเราค่ะตัวน้ำเชื่อมใช้ง่ายมากค่ะง่ายกว่าใช้น้ำตาลทรายซึ่งในการใช้ทำขนมจะสะดวกและรวดเร็วกว่าค่ะรู้สึกได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำขนมเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพลาดไม่ได้กับเมนูทำเงินสร้างกำไรแสนอร่อยอย่างมีกรอบมีคลุกกรอบเค็มและปอเปี๊ยะสดเมนูของว่างของทานเล่นทำขายง่ายกำไรดีใครที่สนใจอย่ารอช้ารีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยค่ะรับจำนวนจำกัดสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป